ค่ะก็ CK ระยะสั้นก็ถืออย่างที่มินิบอกว่าวันนี้น่าจะมีการเซ็นสัญญารับงานก่อสร้างของสายสีส้มจาก BM เข้ามานะคะอันนี้เป็นคาตาลิสต์ระยะสั้นขนาดที่ตัวทางพื้นฐานเนี่ยก็ยังดูดีทั้งตัวงบไตรมาส2ด้วยนะคะงบไตรมาส2เนี่ยเราคาดไว้490ล้านบาทถ้าเทียบกับไตรมาส1เนี่ยไตรมาส1ทำได้แค่120ล้านบาทดังนั้นมันก็จะเห็นการเติบโตค่อนข้างเยอะประมาณสัก300กว่าเปอร์เซ็นต์ Q1Qนะคะแล้วก็เทียบยอนเยียก็ถือว่ายังยืนได้อยู่ระดับที่ดีนะคะหลักๆเนี่ยไตรมาสนี้เป็นไปตามปกติเลยว่าจะมีเงินปันผลรับจากไทยแถบวอเตอร์เข้ามานะคะแล้วก็ตัว BM เองกับ CKP เองเนี่ยก็ถือว่าทำตัว performance ได้ดีนะคะ BM เองอาจจะเจอเรื่อง low season ของเขานะคะแต่เขาก็มีเงินปันผลรับจากลูกเข้ามาดังนั้นจะเห็นการเติบโตทั้ง Q&Q เยียวเยียส่วน CKP อ่ะจะฟื้นตัวเพราะว่าปริมาณน้ำเยอะขึ้นนะคะในขณะที่ไตรมาส3เนี่ยก็ยังมองว่ายังเห็นการเร่งขึ้นได้ดีต่อเนื่องสำหรับตัวกำไรนะคะเพราะว่าเป็นไฮซีซั่นของทั้ง BM เองแล้วก็ CKP ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่พี่นิกบอกสายสีส้มเซ็นเข้ามาเนี่ยจะรับรู้เข้ามาสักแสนล้านบาทนะคะดังนั้นตัวแบ็คล็อกเนี่ยจะกระฉูดเลยค่ะจากปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก 120,000 ล้านบาทเนี่ยจะปรับขึ้นเป็น 210,000 ล้านบาทถามว่ามันรองรับขนาดไหนนะคะก็รองรับประมาณสัก5ปีเพราะว่ารายได้ต่อปีของเขาเนี่ยประมาณสัก 40,000 ล้านบวกลบนะคะดังนั้นไว้ใจได้เลยวางใจได้ก็คือไม่ต้องแบบมาแข่งขันราคาเพื่อต่อสู้เพื่อจะเอางานใหม่นะคะดังนั้นตัว margin ต่างๆเนี่ยกับรายได้ก็คือวางใจได้ประมาณ5ปีนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยตัวลูกๆของเขาก็ยังมีงานแจกต่อเนื่องนะคะอย่างตัว BM เองเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางด่วน Double Deck ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากกทพ.นะคะมูลค่าตรงเนี้ยถ้าเจรจาแล้วเสร็จเนี่ยแล้วก็ก่อสร้างได้ก็น่าจะอยู่สัก 35,000 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวน่าจะเห็นความชัดเจนในปลายปีนี้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีพวกทางคู่เองหรือว่ามอเตอร์เวย์หรือว่าตัวสนามบินเองเนี่ยน่าจะเห็นความคืบหน้าของงานประมูลในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็เปิดประมูลในช่วงต้นปีหน้านะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกในระยะยาวเข้ามาเรามีการปรับตัวราคาทาร์เก็ตขึ้นด้วยนะคะเป็น27บาทก็รวมตัวสายสีส้มจาก BM เข้ามานะคะแล้วก็ถ้าดู valuation เองเนี่ยตอนนี้ถือว่าราคาหุ้นอะปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะคะประมาณสัก 12%ภายใน2เดือนก็ถือว่า underperform กลุ่มนะคะกลุ่มเนี่ยอย่าง main contractor ใหญ่ๆตัว Steak ITD Unique เนี่ยปรับลงมาสัก 8-10% นะคะ CK ปรับลงมามากกว่าทั้งที่ตัว backlog เองก็เป็นขาขึ้นแล้วก็กำไรก็แข็งแกร่งกว่าด้วยนะคะในขณะที่ valuation ของเขาเองเนี่ยตอนนี้เทรดอยู่บน PE ประมาณสัก18เท่านะคะอันนี้ PE แล้วก็ P-book สัก 1.3 เท่านะคะแล้วก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปดูตอนสายสีส้มตะวันออกเนี่ยที่มีการเซ็นก็คือปี2017นะคะตอนนี้ก็ถือว่าเทรดต่ำกว่าอยู่นะคะเพราะว่าตอนนั้นอะเทรดอยู่บน PE สัก22เท่าแล้วก็ P-book สัก 1.9 เท่านะคะในขณะที่อีกด้านนึงก็คือตัวเทียบกับลูกเขาบ้างนะคะ CK เนี่ยถ้าราคาปัจจุบันของ CK เนี่ยถือว่ามีดิสเคาท์จากราคาของลูกๆรวมกันเนี่ยสัก 48% นะคะก็ยังสูงกว่าตัวดิสเคาท์ตอนปี2017อยู่ที่ 21% นะคะดังนั้นในทุกๆมิติเนี่ย valuation ก็ถือว่าอยู่ในโซนต่ำเมื่อเทียบกับในอดีตหมดเลยนะคะวันนี้เราก็เลยเลือก CK เป็นหุ้นเด่นราคาเหมาะสมใหม่ที่27บาทโอเคครับอ่ะกำไร Q2 เร่งขึ้น 300% Q1Q Q3 จะดีขึ้นกว่า Q2 อีกน่าจะโตได้ทั้ง QQ เยียๆไหมตุน Q3 ใช่ค่ะใช่ BM เองก็ดีเป็นไฮซีซั่นแล้วก็ CKP ก็อย่างที่เรารู้ว่าฝนเนาะค่ะครับแล้วก็ backlog เนี่ย 200,000 ล้านไอตอนที่ขึ้นจาก 50,000 กว่าเป็น 130,000 เนี่ยนี่ได้ตัวอะไรตัวอะไรมานะตุนหลวงพระบางค่ะได้หลวงพระบางขึ้นมาขยับจาก 50,000 กว่าเป็น 130,000 แล้วก็รอบนี้จาก 120,000 ขึ้นเป็น 201,000 ก็จากสายสีส้มนะครับแล้วก็ไม่รวมกับโปรเจกต์อื่นๆอีกรถไฟทางคงทางคู่ทางดุงทางด่วนอะไรอีกหลายๆตามไปปลายที่โชว์อยู่บนหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของ valuation นะคือถ้าเอาราคาลูกเนี่ย TTW CKP BM เนี่ยเอาราคาปัจจุบันเลยนะ
มาคูณสัดส่วนที่ CK ถือหุ้นอยู่เนี่ยราคา CK ตอนเนี้ยถูกกว่าราคาที่ถือในลูกเนี่ย 50% เอากลมๆแล้วกัน 50% ในขณะที่ปกติเวลาเราดู in touch ดูอะไรเนี่ยที่แบบเป็นแม่แล้วมีดิสเคาท์จากลูกเนี่ยก็จะดิสเคาท์กันแบบ 10% holding discount นะ 10% 20% เต็มที่แต่เนี่ยดิสเคาท์อยู่ 50% แล้วยังไม่รวมธุรกิจรับเหมาของเขาเองด้วยถูกไหมตูนใช่ๆอ่ะดังนั้นมันก็จะดูแบบโหกลายเป็นแบบได้ลูกในราคาที่ถูกไปครึ่งนึงแล้วได้รับเหมาไปฟรีๆด้วยบวกกับ PE เนี่ยอ่ะถ้าเราดู PE มันจะดูยากนึงเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบว่าเดี๋ยวกำไรหายอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าดู PE ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่แบบเลนล่างมากเทียบกับในอดีตตอนปี16 17 18เนี่ยคืออยู่ที่ฐานแล้วอะนะครับไม่รู้จะลงจากนี้ไปได้สักเท่าไหร่เหมือนกันสำหรับตัว PE แล้วก็ P-book เองก็เช่นกันมาอยู่ที่ระดับประมาณสัก1เท่านิดๆน่ะเนาะมันก็ค่อนข้างต่ำละดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าด้วยโมเมนตัมกำไรแบบนี้นะครับด้วย valuation แบบนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้สำหรับตัว CK นะครับราคาเป้าหมายใหม่ของตูนขยับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่27บาทนะครับเป็นหุ้นเด่นประจำวันที่23กรกฎาคมนะวันนี้นะครับเดี๋ยวลุ้นกันเพราะว่าตูนบอกว่าวันนี้จะเซ็นสายสีส้มด้วยนะเซ็นวันนี้เลย23กรกฎาคมนะครับ